รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากพุทธวจนะที่แสดงแก่พระสาวกในรูปมุขปาฐะผันเปลี่ยนเป็นอักษรจารึกบนใบลานตีพิมพ์เป็นเอกสารหนังสือและเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อให้ผู้คนยุคปัจจุบันเข้าถึงได้ง่ายหากแต่พุทธศาสนิกชนจะเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธวจนะเหล่านั้นได้หรือไม่คำตอบคงจะอยู่ในใจของพวกเขาเองแม้จะมีพระไตรปิฎกจากสื่อต่างๆให้ศึกษามากมายแต่น้อยคนนักที่จะได้ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างจริงจังมีเพียงชาวพุทธที่สนใจคำสอนและนักวิชาการด้านศาสนาวัฒนธรรมบางส่วนเท่านั้นที่เห็นคุณค่าจากการศึกษาพระไตรปิฎกหนึ่งในนักวิชาการที่สนใจศึกษาพระไตรปิฎกคืออาจารย์ด็อกเตอร์สมพรนุชตันศรีสุขผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกอักษรศาสตร์ปีพุทธศักราช2550และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเห็นความสำคัญของมุขปาฐะต่อการศึกษาวิเคราะห์พระไตรปิฎกในฐานะวรรณกรรมสำหรับอ่านในปัจจุบันในสมัยพุทธกาลเนี่ยการสืบทอดเป็นไปในลักษณะมุขปาฐะนะคะก็คือปากต่อปากนะคะเช่นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่พระภิกษุพระสาวกแสดงธรรมแก่ศิษย์นะคะแล้วก็เริ่มมีการประมวลสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแก่พระภิกษุสงฆ์มุขปาฐะคือวรรณกรรมที่ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นด้วยเสียงนะคะแล้วก็บันทึกด้วยความทรงจําเกิดขึ้นในสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีตัวอักษรใช้ยังไม่มีเครื่องเขียนสําหรับบันทึกเรื่องราวต่างๆที่ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีวิธีการในการเรียบเรียงถ้อยคําที่สามารถทรงจําได้ง่ายวรรณกรรมโบราณมหากาพย์อีเลียดโอดิซีของกรีกหรือแม้กระทั่งวรรณกรรมโบราณของอินเดียเองนะอย่างพระเวทหรือว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะล้วนแต่เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะทั้งสิ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดงปฐมเทศนาแก่เหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระพุทธศาสนาก็ถือกำเนิดขึ้นในโลกตลอดระยะเวลา45ปีที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเผยแผ่หลักธรรมที่ทรงค้นพบยังแว่นแคว้นต่างๆก็ได้มีความพยายามเรียบเรียงคำสอนเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายแก่การทรงจำและทำความเข้าใจซึ่งเป็นผลดีต่อการทำสังคายนาพระไตรปิฎกภายหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงดับขันปรินิพพานสังคายนาก็คือการสวดพร้อมแสดงให้พระสงฆ์ฟังแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยก็สวดพร้อมกันนะตั้งแต่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่นะคะพระสงฆ์เนี่ยท่านศึกษาพระวินัยอยู่แล้วนะส่วนพระธรรมเนี่ยมีการรวบรวมเป็นหมวดหมู่นะคะแล้วก็ทรงจำในบรรดากลุ่มคณะสงฆ์ต่างๆนะคะการศึกษาเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าปริยัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความพ้นทุกข์หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระภิกษุสงฆ์ก็รวมตัวกันนะประชุมกันโดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธานนะคะทำการสังคายนาเพื่อที่จะรวบรวมพระธรรมวินัยที่สืบทอดกันมาในคณะสงฆ์กลุ่มต่างๆก็ตามประเพณีก็บอกว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการรวบรวมเป็นพระไตรปิฎกคัมภีร์พระพุทธศาสนาชั้นหลังระบุว่าในการทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่1เหล่าพระสาวกได้รวบรวมพุทธพจน์
ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงตลอดระยะเวลา45ปีจัดเป็น3หมวดคือพระวินัยปิฎกเป็นประมวลสิกขาบทและประเพณีที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สำหรับภิกษุและภิกษุณีพระสุตันตปิฎกคือประมวลคำสอนหรือพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่คณะสงฆ์หรือบุคคลที่มาเข้าเฝ้าในกาลเทศะต่างๆรวมทั้งคำสอนหรือภาษิตของพระอรหันต์สาวกและพระอภิธรรมปิฎกเป็นประมวลหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะล้วนๆไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเหตุการณ์ใดๆแต่ในยุคที่ไม่มีการใช้ตัวอักษรจดบันทึกนั้นเหล่าพระสาวกสามารถจดจำเนื้อหาในพระไตรปิฎกทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ไว้ครบถ้วนได้อย่างไรน่าสังเกตว่าในอรรถกถามีคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการในการทำสังคายนาที่ทำให้เนื้อความเนี่ยไม่มีทางที่จะตกหล่นนะคะอีกทั้งผู้ที่ร่วมการสังคายนาเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นเลิศนะคะทางด้านพระวินัยทางด้านพระธรรมนะคะอย่างพระอุบาลีนะคะเป็นเอตัฏฐคะทางด้านพระวินัยแล้วก็พระอานนท์ซึ่งเป็นเอตัฏฐคะทางด้านพระหูสูตรและเมื่อใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมรับหลังท่านนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะต้องกลับมาเล่าให้พระอานนท์ฟังทุกครั้งอีกทางผู้ที่เข้าประชุมในการสังคายนาเนี่ยล้วนแต่เป็นพระอรหันต์พระขีณาสพนะคะแล้วก็มีความแตกฉานในพระธรรมวินัยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกว่าการสังคายนาหรือผลจากการทำสังคายนาเนี่ยก็คือพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะการรวบรวมพุทธวจนะเป็นการรวบรวมพระธรรมวินัยที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ไม่มีทางที่จะตกหล่นเลยและด้วยวิธีการที่สืบทอดด้วยเสียงเนี่ยนะคะทุกๆครั้งที่มีการประชุมกันการสวดพร้อมกันเนี่ยนะคะผู้ที่สวดผิดพลาดนะคะก็จะมันก็จะโดดขึ้นมาเลยนะคะว่าเสียงไม่ถูกต้องนะจะต้องมีการแก้ไขนะและด้วยวิธีนี้เนี่ยก็คือก็จะรู้สึกว่าดีกว่าการชำระโดยกระดาษหรือการบันทึกด้วยการเขียนซะอีกการสวดท่องจำพระธรรมวินัยเป็นหลักปฏิบัติของพระสงฆ์ซึ่งบัญญัติไว้คือในทุกๆ15วันพระสงฆ์จะมีการประชุมสวดพระปฏิโมกข์เพื่อทบทวนสิกขาบทที่พระภิกษุต้องปฏิบัติในขณะที่การศึกษาเพื่อทรงจำคำสอนที่ประมวลเป็นหมวดหมู่ก็ยังดำเนินต่อไปเป็นหมู่คณะจนกระทั่งถึงยุคที่พระพุทธศาสนาเผชิญหน้ากับสงครามผู้คนล้มตายและเกิดความอดอยากแร้นแค้นเหล่าคณะสงฆ์ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าพระไตรปิฎกที่ท่องจำไว้นั้นอาจสูญหายไปพร้อมกับความไม่เที่ยงของชีวิตจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจารึกพระไตรปิฎกลงสู่ใบลานครั้งแรกในลังกาเมื่อประมาณ450ปีหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานต่อจากนั้นก็มีการจารึกพระไตรปิฎกลงบนใบลานหรือวัสดุอื่นๆด้วยตัวอักษรต่างๆในดินแดนที่พระพุทธศาสนาแพร่ขยายไปถึงหลังจากที่เทคโนโลยีการพิมพ์แพร่หลายไปทั่วโลกก็มีการตีพิมพ์พระไตรปิฎกลงบนหน้าหนังสือทั้งยังมีการแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาชนชาติต่างๆด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการศึกษาในปัจจุบันทำให้มีอุปกรณ์คู่มือและคำอธิบายที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกมากขึ้นการศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยนะคะเราศึกษาในฐานะที่เป็นวรรณกรรมสำหรับอ่านมาตลอดเลยนะเรามองพระไตรปิฎกเป็นวรรณกรรมสำหรับอ่านเนื่องจากดั้งเดิมมันเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะนะเป็นวรรณกรรมที่สืบทอดด้วยเสียงเป็นวรรณกรรมที่บันทึกด้วยความทรงจำมาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธีหรือแนวทางที่เป็นมุขปาฐะค่ะดิฉันศึกษาตามแนวทางมุขปาฐะก็เป็นวิธีการหนึ่งค่ะในการศึกษามันไม่ได้หมายความว่าถูกต้องกว่าอย่างอื่นแต่ว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจค่ะที่จะทำให้เราเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้ในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะจากการศึกษาพระไตรปิฎกบาลีทำให้อาจารย์สมพรนุชสังเกตเห็นว่าพระไตรปิฎกที่ตีพิมพ์เป็นหนังสือสำหรับอ่านจำนวน45เล่มนั้นแต่เดิมเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะซึ่งใช้สำนวนภาษาสำหรับการฟังและบันทึกด้วยความทรงจำโดยเฉพาะจึงทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเนื้อหาในพระไตรปิฎกนั้นมีลีลาภาษาและถ้อยคำที่เข้าใจยากพระไตรปิฎกเนี่ยมันเป็นวรรณกรรมสำหรับฟังไม่ใช่วรรณกรรมสำหรับอ่านการอ่านพระไตรปิฎกกับการที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั้นโดยตรงมันต่างกันพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมปากต่อปากกับพระสาวกหรือว่า
บุคคลที่มาเข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยอันนี้จะได้รับทั้งเสียงนะคะแล้วก็เห็นภาพของพระพุทธเจ้านะคะชัดเจนเพราะฉะนั้นเป็นการสอนที่ประสบความสำเร็จง่ายๆในขณะที่ตัวหนังสือเนี่ยมันเป็นตัวหนังสือที่เรียบเรียงสำหรับการฟังนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้ไม่ได้รับสารบางอย่างที่ผู้พูดอะค่ะเขาเจตนาให้กับผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีคุณลักษณะอื่นๆที่มันขาดหายไปที่เราไม่สามารถได้รับจากการอ่านด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้การศึกษาพระปริยัติธรรมเนี่ยนะคะต้องมีหนังสือแบบเรียนขึ้นใหม่โดยเฉพาะค่ะเพื่อที่จะทำให้พระสงฆ์นะคะได้เข้าถึงพระไตรปิฎกเข้าถึงพระธรรมค่ะในลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายนะคะมากกว่าสำนวนภาษาในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำความเข้าใจในโลกวัฒนธรรมการอ่านคำสอนในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นมุขปาฐะมีสำนวนภาษาเหมาะสำหรับการฟังนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากสำหรับผู้คนยุคปัจจุบันซึ่งเข้าถึงพระไตรปิฎกด้วยการอ่านพระสงฆ์และนักวิชาการศาสนาจึงปรับเปลี่ยนวิธีเผยแพร่หลักธรรมด้วยการสกัดเอาคำในพระไตรปิฎกมาเรียบเรียงเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายถ่ายทอดเป็นหนังสือบทความคำคมตลอดจนการเทศน์ที่ทำให้ชาวพุทธเข้าใจหลักธรรมต่างๆได้ง่ายขึ้นข้อดีของการที่พระไตรปิฎกอยู่ในรูปของลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะคะมันก็ทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยสืบทอดได้เป็นเวลานานนะคะเพราะว่าชีวิตมนุษย์นั้นสั้นนะคะในขณะที่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในรูปของใบลานอยู่ในรูปของหนังสือหรือสื่อดิจิตอลเนี่ยมันก็จะสามารถคงอยู่ได้นะคะคนในยุคหลังเนี่ยหากต้องการทราบเรื่องราวในพุทธกาลหากต้องการทราบคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะมาค้นคว้าพระไตรปิฎกได้โดยตรงนะอันนี้คือข้อดีเลยนะคะแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือมันทำให้ชาวพุทธประมาทนะไม่ได้ใส่ใจการศึกษาพระไตรปิฎกสำนวนของพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะมันไม่เอื้อต่อการอ่านพระเนี่ยไม่ได้เข้าถึงพระไตรปิฎกจริงๆค่ะเราไปเลือกอ่านหนังสืออื่นที่มันไม่ใช่ค่ะเช่นอย่างพระปริยัติธรรมอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นแบบเรียนที่ท่านสกัดเอาพระธรรมคำสอนเนี่ยมาเรียบเรียงมานำเสนอใหม่มันทำให้การเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยขาดอะไรบางอย่างไปท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการแสดงออกซึ่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างจากอดีตอย่างมากกิเลสที่แสดงออกในแรงศรัทธาพุทธพาณิชย์และเหตุการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวัดและพระภิกษุสงฆ์อาจทำให้เรารู้สึกถึงความไม่มั่นคงของพระพุทธศาสนาขณะเดียวกันชาวพุทธส่วนใหญ่ยังคงระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในยามที่ต้องการที่พึ่งทางใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่พระสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติตัวของพระภิกษุสงฆ์แต่ว่าอยู่ที่พระธรรมคำสอนถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่าพระสงฆ์เป็นเพียงแค่ผู้สืบทอดธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแต่ในปัจจุบันแม้แต่ในพุทธกาลเองก็เป็นแบบนั้นนะคะพุทธศาสนาเนี่ยนะคะก็เหมือนกับศาสนาอื่นๆที่มีหลายมิตินะคะเป็นที่พึ่งทางใจเป็นสำหรับเพื่อความเข้าใจธรรมชาติชีวิตหรือว่ามีมิติที่เป็นประเพณีนะคะที่ทำให้คนเนี่ยได้ยึดเหนี่ยวได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นเพียงแค่วัตถุอะไรต่างๆที่ได้มายึดถือแล้วรู้สึกสบายใจก็เป็นวิธีการที่จะทำให้เขาเนี่ยได้เข้าใกล้ศาสนาจะมีความหวังอันนึงว่าสักวันนึงเขาจะได้เข้ามาเป็นชาวพุทธเต็มตัวได้เข้าใจพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นแก่นแท้ของศาสนาการเดินทางเผยแผ่ศาสนาของพระสาวกในอดีตและคณะพระธรรมทูตในยุคหลังๆส่งผลให้พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ขยายไปประดิษฐานอยู่ทั่วทุกมุมโลกแม้ผู้คนแต่ละชนชาติจะมีความแตกต่างกันแต่หลักธรรมของพระพุทธองค์ก็ประสานกลืนไปกับประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมพิธีกรรมและความเชื่อของพุทธศาสนิกชนทุกหนแห่ง
ือพุทธศาสนาเนี่ยแม้ว่าจะเผยแพร่ไปที่ใดก็จะกลืนหรือว่าได้รับวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นนะมาผสมผสานเสมอพุทธศาสนาที่เป็นแก่นแท้ที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังคงมีอยู่แล้วก็รวบรวมอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะในขณะที่เป็นองค์ประกอบอื่นๆนะเช่นประเพณีของวัฒนธรรมอื่นๆเนี่ยเข้ามาผสมผสานปนเปด้วยช่วยประคับประคองให้คนได้ยังสนใจโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยเข้ามาศึกษาพระธรรมคำสอนนะยังไม่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนามีคุณค่าอย่างไรเนี่ยได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาใกล้ชิดพระสงฆ์นะได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันนะเพราะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะในอารยธรรมพุทธศาสนาในที่ใดนะคะแม้ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงหลักธรรมและยังติดอยู่กับมิติอื่นๆของพระพุทธศาสนาแต่พระไตรปิฎกก็ยังคงเป็นแหล่งค้นคว้าให้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกหรือพระธรรมวินัยนี่เองคือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้แก่พุทธศาสนิกชนผู้เป็นสาวกของพระองค์ก่อนจะดับขันปรินิพพานเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ในการเผยแผ่คำสอนที่ทรงตรัสรู้แก่อนุชนรุ่นหลังที่อาจเข้าใจและได้ประโยชน์จากหลักธรรมของพระองค์เพราะไม่ว่าจะดำรงชีวิตอยู่ในยุคสมัยใดทุกคนล้วนต้องประสบกับความทุกข์ความพัดพรากและความไม่แน่นอนของชีวิตพระพุทธเจ้าแสดงไว้กับพระภิกษุสงฆ์นะคะว่าพระธรรมวินัยเนี่ยจะเป็นพระศาสดาสำหรับพระภิกษุสงฆ์สำหรับชาวพุทธในการเวลาต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่ทรงตั้งผู้ใดเป็นพระศาสดาสืบเนื่องจากพระองค์นะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยสืบเนื่องต่อมาเนี่ยมันจะมีคำสอนอะไรต่างๆเข้ามานะคะพระไตรปิฎกเนี่ยหรือพระธรรมวินัยเนี่ยนะคะจะถูกใช้เป็นบรรทัดฐานนะคะในการเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ได้รับฟังมานั้นนะคะเข้ากันได้กับพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงไว้หรือเปล่าเป็นวิธีการในการตรวจสอบคำสอนอย่างหนึ่งนะคะและด้วยวิธีนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาจึงสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะคะเรียกง่ายๆว่าคือหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะการศึกษาพระไตรปิฎกผ่านวรรณกรรมมุขปาฐะไม่เพียงแค่ทำให้อาจารย์สมพรนุชตันศรีสุขเข้าใจในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเท่านั้นหากแต่ยังสามารถอธิบายให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจถึงคำสอนและองค์ประกอบของศาสนาพุทธตามเหตุผลและข้อเท็จจริงต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่รับผิดชอบอยู่ณปัจจุบันนะก็คือการสอนภาษาและวรรณคดีบาลีนะชื่อว่าวรรณคดีบาลีก็คือพระไตรปิฎกแล้วก็อรรถกถาต่างๆพุทธธรรมนะคะอันนี้สอนเป็นการศึกษาทั่วไปให้กับนิสิตเรียนอยู่คณะอื่นเป็นการทำให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจถึงข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะชี้ให้เห็นว่าก็เป็นศาสนาหนึ่งนะแล้วก็มีองค์ประกอบอื่นๆเช่นเดียวกับศาสนาอื่นๆมีพระศาสดานะคะมีคำสอนมีสาวกนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเลื่อมใสมีความรักเนี่ยนะคะหวงแหนในศาสนาเหล่านี้นะคะให้นิสิตใช้วิจารณญาณของตัวเองเราควรจะวางตัวอย่างไรนะคะควรจะเชื่ออะไรหรือไม่เชื่ออะไรนะหรือว่าควรมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะอันนี้มันเป็นกระแสนะคะไปตามธรรมชาติของพุทธศาสนาของคนกลุ่มคนนะที่ประกอบด้วยคนที่หลากหลายนะคะมีทั้งคนที่สนใจเป็นชาวพุทธแท้จริงและคนที่มีสติปัญญาแตกต่างกันไปนะคะในสมัยนี้เราจะเห็นว่ามีหลายสำนักนะคะที่สอนทางด้านการนั่งสมาธินะคะหรือว่าเน้นการทำวิปัสสนาเป็นไปตามความถนัดของแต่ละคนคนที่จะเข้าใจหรือว่าถูกจริตกับพระธรรมเนี่ยมันเป็นสัจจะสำหรับเขาหรือเปล่าเนี่ยก็คือการต้องไปเข้าใจค่ะแล้วก็ประจักษ์กับตนเองนะคะอันนี้คือประสบการณ์ทางศาสนาที่จะทำให้ชาวพุทธรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของพระธรรมอยากจะนับถือพระรัตนตรัยต่อไปเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ชาวพุทธต้องใส่ใจศึกษาค้นคว้าตามกำลังสติปัญญาของตนการศึกษานั้นจะทำให้ศาสนิกชนเข้าใจแก่นแท้และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะสมและเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามตามหลักธรรมที่ศึกษาและไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรพระไตรปิฎกก็ยังคงถูกเก็บรักษาในฐานะเป็นหนังสือสำคัญสำหรับอ้างอิงพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แก่ชาวพุทธตราบใดที่ห้องสมุดและภายในวัดยังมีหนังสือพระไตรปิฎกมีชาวพุทธและเยาวชนสนใจศึกษาค้นคว้า
พระพุทธศาสนาก็ยังมีโอกาสที่จะดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อไปอนันทมหิดลหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติ